ลมหนาวเริ่มมาแล้วนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่แน่นอนว่านอกจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วพื้นที่ตอนบนของประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้แน่นอนได้รับอิทธิพลแล้วนะคะได้สัมผัสกันแล้วนะคะอุณหภูมิเนี่ยลดลงอย่างน้อย 1-3 องศาเซลเซียสก็มีคำแนะนำไปถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ว่าต้องดูแลสุขภาพด้วยในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเช้านี้ค่ะพยากรณ์อากาศออกมา24ชั่วโมงข้างหน้านะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ในระยะนี้ขยับเข้ามาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่ 33-36 องศาเซลเซียสค่ะไปดูบรรยากาศที่จังหวัดหนองคายนะคะเช้าๆแบบนี้อุณหภูมิที่ลดลงนะคะก็ทำให้ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนี่ค่ะออกมาปั่นจักรยานแล้วก็ออกมาวิ่งนะคะรวมไปถึงเต้นแอโรบิกนะคะมารวมตัวกันมากขึ้นด้วยที่ลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอำเภอเมืองหนองคายซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงก็เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงออกมาออกกำลังกายกันสู้กับอากาศที่เริ่มเย็นลงในช่วงนี้นะคะขณะที่ช่วงเช้ามีหมอกบางๆปกคลุมแม่น้ำโขงเกือบทุกวันอุณหภูมิโดยทั่วไปอยู่ที่19องศาเซลเซียสค่ะส่วนริมโขงและถ้าขึ้นไปบนภูสูงเนี่ยอุณหภูมิก็จะอยู่ที่17-18องศาเซลเซียสลดลงจากเมื่อวานนี้2องศาเซลเซียสค่ะอีกหนึ่งจังหวัดที่วันนี้เมื่อช่วงเช้าเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจมาคือที่จังหวัดบึงกาฬค่ะที่จังหวัดบึงกาฬเช้าวันนี้อุณหภูมิก็ลดลงจากเมื่อวานนี้2องศาเซลเซียสกับมีลมแรงและมีหมอกลงปกคลุมในตอนเช้าวัดอุณหภูมิได้22องศาเซลเซียสส่งผลให้ชาวบ้านทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่รักสุขภาพบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยค่ะมาออกกำลังกายกันอยู่ริมแม่น้ำโขงที่ถนนเข้าเม่าหน้าเทศบาลตำบลบึงกาฬนะคะเครื่องออกกำลังกายชนิดต่างๆนี่เรียกว่าได้รับความนิยมมากส่วนนี้นะคะเป็นทางพันเอกสุคนธรัตน์ชาวพงรองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬสั่งการให้กำลังพลในหน่วยร่วมกับหมอทหารหมออนามัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พบปะตรวจคัดกรองโรคและตรวจสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโนนสว่างอำเภอเมืองบึงกาฬส่วนใหญ่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็อายุระหว่าง 60-90 ปีเพื่ออำนวยความสะดวกไม่ต้องเดินทางไปพบคุณหมอนะคะคุณหมอหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะลงมาดูแลถึงในพื้นที่แบบนี้ค่ะ